ตัดผมทรงนี้น่ารักขึ้นมากยิ่งโตหน้ายิ่งออกฝรั่งน้องแอบิเกลลูกสาวชมพู่อารยาตัดทรงนี้น่ารักขึ้นมากเป็นคุณแม่ซุปตาลูกสามที่มีแฟนๆติดตามจำนวนมากสำหรับชมพู่อารยาและในวันที่28มิถุนายนเป็นวันคล้ายวันเกิดของแม่ชมซึ่งในทุกๆปีก็จะมีคลิปและภาพโมเมนต์ความน่ารักความอบอุ่นในครอบครัวที่ทุกคนตั้งใจมาเซอร์ไพรส์เด็กๆเป็นอย่างไรบ้างพี่ชายน้องแอบิเกลมีแกล้งกันบ้างไหมมันก็คงเป็นสิ่งแวดล้อมที่เขาก็ต้องเติบโตไปคือน้องก็จะแสบหน่อยแววก็จะออกและเขาอยากเล่นตามพี่เห็นพี่ปีนเขาก็จะปีนบ้างก็จะเป็นในวัยของเขาอะไรแบบนี้มีการดูหรือห้ามลูกๆไหมห้ามทุกวันอยู่แล้วเราก็ต้องคอยดูตลอดแต่ก็มีบ้างเพราะเด็กผู้ชายเขาก็จะเล่นกันแรงบางทีเขาเล่นอะไรกันแบบเด็กผู้ชายน้องแอบิเกลก็จะอยากเข้าไปเล่นด้วยบางทีเขาก็เสี่ยงโดนลูกหลงเราก็ต้องคอยบอกให้เขาเล่นกันระวังน้องแอบิเกลดูแข็งแกร่งมากค่ะเวลาน้องมาเล่นด้วยพี่ๆเป็นอย่างไรเขาก็จะโวยวายให้แม่เอาน้องออกไปเพราะว่าเด็กโตเขาก็อยากจะเล่นกันล่าสุดมีคลิปกัดนิ้วน้องคุณแม่อยู่ในเหตุการณ์ไหมแม่ถ่ายเองก็ไม่คิดว่าจะกัดเห็นเขาเล่นกันน่ารักสักพักกัดหัวสั่นเลยก็รู้สึกใจหายแต่ก็แอบตลกนิ้วเป็นรอยฟันเลยเพราะว่าเขามันเคี้ยวมันเอาเกิดอะไรขึ้นนอตอนอแรกอนอองอเอามืออับแย่ปากกอพี่ก็กระดาบเบาๆแล้วว่าเขาก็สนุกก็อย่าอีกสัตว์ก็พันกอพี่มันอเคี้ยยอว่าก็เลยยอกระดาเลยยอแต่เราก็บอกอว่าทำไมทำเนาะอังอเนาะอังอเจบอนะคอระบอก็คืออเขาอดับไม่ได้เขามาเนาะเคี้ยยอว่าสู่เนาะอังอพออป้าเจียยอบออุ้มอไปก็กอริดาเราอะงอ